สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เราก็เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่1นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะจากชั่วโมงแรกเนี่ยเราก็ได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะไหนลองช่วยตอบกันดังๆสิเรื่องอะไรคะเรื่องใช่ค่ะชั่วโมงที่แล้วเราก็เรียนกันไปแล้วก็คือเรื่องสมบัติของวรรณคดีไทยนะคะแต่สำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็เรียนต่อเนื่องกันอีกเหมือนกันก็คืออะไรคะศิลปะการประพันธ์วรรณคดีไทยได้เรียนสังเกตไหมว่าจากชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของอะไรคะวรรณคดีไทยอยู่นะคะแต่ชั่วโมงแรกเป็นสมบัติของวรรณคดีไทยแต่ชั่วโมงนี้เป็นศิลปะการประพันธ์วรรณคดีไทยนั่นเองนะคะนักเรียนรู้หรือไม่ว่าการประพันธ์หมายถึงอะไรคะประพันธ์รู้ไหมมีหลายๆคนตอบว่าคือการแต่งก็คือศิลปะในการแต่งอะไรคะวรรณคดีไทยของเรานั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะศิลปะในการแต่งหรือการประพันธ์วรรณคดีไทยนะคะทีดูนะคะว่าศิลปะการประพันธ์วรรณคดีไทยเนี่ยเราจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ1คือการอะไรคะนักเรียนการเล่นเสียงเรามาดูซิว่าการเล่นเสียงเนี่ยจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยคืออะไรคะการเล่นเสียงพยัญชนะหรือสัมผัสพยัญชนะนั่นเองนะคะก็คือการที่อะไรคะใช้คำที่มีเสียงพยัญชนะเสียงเดียวกันนะคะแล้วก็หลายหลายพยางค์ติดๆกันไปในคำประพันธ์เช่นคำว่านกกับนาอันนี้ใช้เป็นการสัมผัสพยัญชนะที่เหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปอันที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นเสียงสระหรือสัมผัสสระนะคะก็คือการใช้คำคล้องจองที่มีเสียงสระเดียวกันเช่นกากับมาเนี่ยสัมผัสสระอะไรคะกากับมาตอบดังๆค่ะสระนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างคำให้ดูนะคะหรืออาจจะมีพยัญชนะต้นที่เสียงเดียวกันแต่เสียงวรรณยุกต่างกันก็ได้นะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นคำว่าขากับข้าตัวแรกเนี่ยขาใช่ไหมคะตัวที่สองคือข้า เสียงวรรณยุกเนี่ยต่างกันไหมคะต่างกันนะคะหรือถ้ามีเสียงตัวสะกดก็ต้องอยู่ในมาตราเดียวกันเช่นคำว่ารักกับมักอยู่ในมาตราตัวสะกดอะไรคะแม่อะไรเอ่ยรักกับมักมาตราตัวสะกดแม่อะไรแม่กบนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วผ่านนะคะในเรื่องของการเล่นอะไรคะเล่นเสียงผ่านนะคะทีนี้ครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะที่จริงแล้ววรรคแรกเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายแล้ววรรคที่สองเนี่ยจะอยู่ทางขวาแต่เนื่องจากว่าบทประพันธ์บทนี้เนี่ยถ้าครูพิมพ์มาแบบที่ครูว่านะคะมันจะไม่พอครูก็เลยต้องทำไมคะพิมพ์มาอย่างนี้นะคะนักเรียนลองอ่านพร้อมกันดังๆค่ะในบทนี้
นะคะครูเอาตัวอย่างอันนี้มาให้ดูอันนี้นักเรียนจะจดหรือไม่จดก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวครูจะมีให้ดูว่ามันมีการสัมผัสสระอย่างไรมีการสัมผัสอักษรอย่างไรนะคะผ่านได้ยังเอ่ยอ่านให้ฟังอีกรอบไหมอุสเรนเอนเอกคเนกสนองตามทํานองอาจไม่ปรารถนาเราก็รู้ว่าท่านเจ้ามารยาหมายจะมามัดเชือดเอาเลือดเนื้อนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบทประพันธ์บทนี้จะมีการสัมผัสอะไรคะมีการสัมผัสสระใช่ไหมคะดูคำนี้เลยนะคะคำนี้อ่านว่ายังไงคะอุสเรนเรนกับอะไรคะสัมผัสกับอะไรคะเอนใช่ไหมคะซึ่งเป็นสระอะไรเอ่ยสระอะไรคะสระเอนะคะพอมาถึงองค์อาจใช่ไหมคะอาจกับปราดแต่ทีนี้จะเอาคำว่าปราดมาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้มันติดกับคำว่านานาด้วยแต่ทีนี้มารวมกันอ่านว่าปรารถนาก็ต้องยกมาด้วยกันนะคะต่อมาคำว่าท่านกับคำว่าอะไรคะมัญญาแต่คำว่าอะไรกับคำว่าอะไรที่มาสัมผัสสระกันเอ่ยคำว่าอะไรคะท่านกับมารนะคะต่อไปเชือดกับเลือดอันนี้นะคะก็จะเป็นการสัมผัสสระอีกเช่นเดียวกันสระอะไรคะสระอะไรคะเชือดกับเลือดสระอะไรเอ่ยสระเอือนะคะผ่านนะคะผ่านในเรื่องของการสัมผัสสระต่อไปก็จะเป็นการสัมผัสตัวอักษรนะคะพอมาถึงสัมผัสอักษรนะคะมีอะไรคะมีคำว่าอุสเรนมาอีกแล้วถูกไหมคะสัมผัสตัวอักษรตัวไหนเอ่ยนักเรียนดูสัมผัสอักษรตัวอะไรคะออ่างใช่ไหมคะคำว่าอุสเรนแล้วต่อมาคำว่าอะไรคะเอนแล้วก็คำว่าเอกแล้วก็องอาจนะคะต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเรากับรู้ก็เป็นการสัมผัสอักษรอีกเช่นเดียวกันนะคะต่อไปคำว่าหมายมาแล้วก็มัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสัมผัสตัวอักษรนะคะในบทประพันธ์ที่ครูได้ยกมาให้เมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนได้อ่านนะคะเรียบร้อยยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วไปต่อเลยนะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของการอะไรคะเล่นเสียงวรรณยุกต์นะคะเล่นเสียงวรรณยุกต์เขาบอกว่าคือการใช้คำไล่ระดับเสียง2หรือ3ระดับด้วยกันนะคะเช่นคำว่าอะไรคะเรียนดูตรงนี้นะคะเขาบอกว่าการใช้คำไล่ระดับเสียง2ตั้งแต่2หรือ3ระดับด้วยกันเช่นคำว่าอะไรคะเช่นระดับแรกเนี่ยอาจจะเป็นอะไรคะนาต่อมาก็อ่านว่าอะไรคะหน้าใช่ไหมคะอันนี้จะอยู่แค่2ระดับใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เพิ่มมาเป็น3ระดับก็จะกลายเป็นอะไรคะนาใช่ไหมคะนาหน้านาใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นการใช้คำไล่ระดับเสียง2หรือ3ระดับด้วยกันนะคะเป็นการเล่นเสียงของวรรณยุกต์นะคะเสร็จยังคะถ้าเสร็จแล้วเราจะไปหน้าต่อไปนะคะทันไหมอันที่2จะเป็นการอะไรคะ
การเล่นคำนะคะเล่นคำจะมีการเล่นคำอะไรคะเล่นคำพ้องนักเรียนลองคิดกลับไปอีกว่าการเล่นคำพ้องนั้นคืออะไรก็คิดถึงอะไรคะนักเรียนเคยเรียนเรื่องคำพ้องมาหรือเปล่าคะเรียนยังเคยแล้วนะคะเขาบอกว่าการเล่นคำพ้องนะคะคือการนำคำพ้องเนี่ยมาใช้คู่กันให้เกิดความหมายที่ทำไมคะสัมพันธ์กันนะคะเขาบอกว่าการเล่นคำพ้องคือการนำคำพ้องมาใช้คู่กันให้เกิดความหมายที่สัมพันธ์กันนะคะผ่านนะต่อไปข้อต่อไปนะคะการเล่นอะไรคะเล่นคำซ้ำนักเรียนรู้จักคำซ้ำไหมคะรู้จักคำซ้ำไหมคำซ้ำคืออะไรคะตามความเข้าใจของนักเรียนคำซ้ำคืออะไรเอ่ยตามความเข้าใจของนักเรียนคือคำว่าอะไรคะคำซ้ำอะไรคะคือคำที่คือคำคำเดียวนั่นแหละแต่นำมาทำไมคะนำมาใช้ซ้ำซ้ำกันใช่ไหมคะหรือเขียนซ้ำกันแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันแต่ถ้าครูพูดถึงคำซ้ำเนี่ยนักเรียนจะนึกถึงอะไรคะถ้าพูดถึงคำซ้ำนักเรียนจะนึกถึงคำคำหนึ่งแล้วก็จะมีเครื่องหมายไม้ยมกอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเขียนในบทประพันธ์แล้วเราใส่ไม้ยมกไว้ในบทประพันธ์ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้จะต้องเขียนคำคำนั้นซ้ำกันสองคำถูกไหมคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอะไรคะการเล่นคำเชิงคำถามนักเรียนรู้จักคำถามไหมรู้จักคำถามคำถาม